คุยกับใครพี่คุยกับมึงเนี่ยมึงไปทำอะไรมาหรือเปล่าผมไปโพสต์รับเงินมาก็คือไม่ก็คือไอ้นี่ไอ้ใครวะคือคนในแก๊งอ่ะใน MD อ่ะมันไม่มีตังค์ไอ้คนที่นั้นมันคือมันจะออกไปพักคือกลุ่มนั้นคือมันคนจะออกไปพักเยอะแล้วคือผมอ่ะตอนนั้นผมก็เป็นหนี้บาร์ผมก็เลยรับเงินมา 3M จากรับเงินช่วยคนในแก๊งก็จะช่วยคนในแก๊งรับเงินนี่แหละแบบตอนนั้น M ละ 1,000 M ละ 1,200 ก็ว่าไปช่วยได้200อย่างเงี้ยก็ให้มันก็ให้ตังค์มันไปกูเห็นชอบด่าแต่ก็ไม่มีแต่มันก็ไม่มีคนขายมันชนะครั้งเดียวแล้วก็ไอ้แชทสุดที่67 M อ่ะคือเป็นแชทแล้วพี่ก็รู้นิสัยผมอยู่ว่าแบบถ้าผมบวกเนี่ยผมจะแคปลงกลุ่มบอกไอ้เหี้ยบ้าจัดบวก60 M บ้าจัดแล้วคือผมก็เผื่อพี่หมึกก็บอกว่าหยุดได้แล้วน้องเดี๋ยวมันจะหมดเอาผมก็ติดพี่หยินอยู่ 3M พี่ก็บอกอย่าลืมนะแล้วผมก็บอกว่าเชียร์บ้าจัดบวกมาอีก 12M แล้วอะไรก็ว่าไป uh-huh. แล้วพอแล้วคนที่มันแคปอ่ะมันก็แคปจังหวะตอนที่คุยกันเรื่องเงินไว้พี่แล้วพอมันไม่ได้แคปแชทอีกล่าสุดคือมันคือว่าตอนนี้ผมเหลือ 40M แล้วเอ้ยผมพอแล้วไอ้เหี้ยโดนแล้วผมก็แคปสตรีมที่ผมตอนที่ผมเล่นไปให้ดูคือมันไม่มีอะไรเว้ยมันที่มันมีก็คือแค่ผมโพสพิมพ์ในกลุ่มว่ารับเงินเท่านั้นแหละไอ้ที่มันแบบเข้าข่ายอะไรน่าจะละติดป่ะแชทผมก็ไปเปิดย้อนหลังมาดูแล้วเนี่ยกูว่าถ้าอย่างนั้นมึงก็คุยเลยก็ได้นะกูว่ามันก็ไม่น่ามีอะไรเสียหรอกมีแต่คนมึงมันไม่ดังไอ้ละไอ้แลนขอข้าวหน่อยหาข้าวเพื่อนหน่อยแลนสองเจ็ดหนึ่งหกไอ้ข้าเดี๋ยวทำข้าวท่านประธานสั่งเลยไอ้เหี้ยรองประธานเร็วขอข้าวเรียกนะเพื่อนเลยคุณเอสเอ็นดีทั้งใจขอบคุณครับเท่าไหร่เนี่ยไปปริญญาครับเออว่ะเพราะมึงคือเป็นประธานไงมันคือรองประธานไงเนี่ยผมยังมีแชทอยู่เลยเนี่ยลองถามมาตู้ดิลองทะบอกตู้ดูดิอะไรลองอธิบายพี่ตู้ฟังมาไหนฟังผมมาไหนฟังคนริวมันเป็นได้แชทหลุดมาเว้ยแชทหลุดไอ้เนี่ยกลุ่ม MD ยุคแรกที่ผมคุยกันไงคุยกันว่าตอนนั้นหลุดมาติดบาร์ตอนนั้นผมมาติดบาร์จัดเลยบวกเป็น 100M ตอนแรกผมก็แคปลงกลุ่มสัตว์เอ้ยมาละ 3M พี่หมึกบอกบวกพี่เห็นถามว่าบวกเท่าไหร่ละบวก 47M โคตรบ้าหยุดได้หยุดนะหลุยดันของให้ตัวเองพร้อมเลยบวก 20M ดันไปหลุยตอนนี้มี 67M ละอย่าลืมนี่ก็คืออย่าลืมนี่พี่หยินที่ผมติดไว้ตอนนั้นคือตอนนั้นผมไม่มีตังค์แต่ผมบวกบาร์ผมก็บอกว่าได้พี่เย็นแล้วพี่หมึกก็แซวผมว่าขาดแล้วผมก็พิมพ์ไปว่าบวกอีก 12M แม่งเอ้ยเมื่อกี้โดนทอนพอละสัตว์บวก 50M พอจบเลิกพี่หมึกผมมาจัดเอ้ยเล่นยังหรือ X2 แล้วไงต่อแล้วก็มีแชทอีกอันนึงที่ผมบอกว่ารับเงิน 3M ก็คือ2761ก็คือมันเป็นแชทของในกลุ่ม MD นี่แหละคือผมมาช่วยคนในแก๊งรับเงินที่เรทแพงกว่าของปกติเพราะว่ามันบางคนมันไม่มีตังค์กันผมก็เลยช่วยรับให้ได้ 3M หมายถึงรับคนในแก๊งใช่ไหมใช่รับคนในแก๊งช่วยกันแบบว่าให้มันได้แบบเติมค่า VIP ใช่เติมค่าพอยต์ตอนนั้นช่วงนั้นพอยต์เริ่มมาตอนนั้นมันมาแรกๆเลยไฟขั้นต่ำเพราะนั่งเจ็บรถก่อน30ลักครับลักเสียพีเคตอนเนี้ยลักหมดใจหมดลักเสียพีเคคิดว่าไงครับฟังนั่นแหละแล้วผมรับแล้วมันมีไอ้เหี้ยตัวไหนไม่รู้ไปแคปแชทไปโพสแต่มันไม่ได้บอกรายละเอียดนะแหละทำไมมันไม่บอกรายละเอียดคือยังไงมันบอกว่ามันเหมือนมันเอาแชทหลุดมาแล้วบอกผมขายเงิน60กว่าเอ็มขายจำเหี้ยเลยกูบวกนี่มันเป็นเรื่องตั้งแต่เมืองเปิดแรกๆเลยใช่ไหมใช่พี่ใช่โอเคไปหลุยไปแดงนั่นแหละก็ผิดก็ไม่ว่าตามผิดไปหลุยทหารไปเป็นทหารหรือไปเป็นทหารไปเป็นคู่กับไอ้นี่ก่อนไปแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่นะน้องไอ้พี่เบิร์กเนี่ยพี่เบิร์กกระโดงกับมึงอ่ะกี่เดือนแล้วนะเสียบอกแรงๆกันไปเขาอยากแจ้งก็ตามนั้นเลยแต่ต้องเลิกไปดีแล้วนะได้ครับเสียได้ครับได้ผมรับยาผมหาเจอแล้วผมไปที่ผมใจดีอ่ะตัวผมต้องพูดอย่างนี้กับคนดูคนดูผมจะพูดครั้งเดียวนะเสียพีเคผมจะบอกเสียพีเคเลยหน้ามึงมักเค็มเบ้เลยวะที่ผมใจดีผมพูดตรงๆเลยผมอยากรักษาเมืองแค่นั้นเองผมอะไรแบบที่ผมยอมอะไรก็ช่างผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเด็กมันมีปัญหากันอันไหนยอมก็แล้วแต่ถ้ามึงไม่ยอมมึงก็แจ้งกันไปผิดก็ว่าไปตามผิดผมอ่ะเป็นคนแบบแฟร์สุดแล้วเว้ยน้องคนไหนผิดผมก็ด่าไม่ใช่ไม่ด่าไม่ใช่ว่าโอ๋นะเว้ย
โอเคครับเสี่ยเวลาแล้วสินะที่กูต้องหุบธุรกิจทั้งหมดของ AMD เออตอนนี้ต้องไปตู้ AMD ไม่ไม่ต้องต่อเติมอยู่ตู้สลับกันมั้ยเดี๋ยวพี่คุมเอทีไอเองน้องฮะตอนแล้วดอกแก๊งผมพังพี่ไม่พังหรอกโอ้โหไม่แต่พี่ตอดูมั้ยว่าบอกบนเลยแหละอตู้บอกว่าเกาะแบบมีแบบตอนที่ตีกับกินังตอนนั้นเกาะมี 4-50,000 ตัวพี่ตอว่าตอนนี้มีเท่าไหร่อ่ะพร้อมตีทุกแก๊งอ่ะ 4-50,000 มันถึงโอ้โหมันใช้ไงหมดวะน่ะแบบที่อาตู้เห็นทุกคนแบบว่าเป็นแบบตัวกลมๆหมดอะน่าทำไมนั้นอะพี่ตอนนี้จะมีเป็นแสนตัวเป็นตัวกลมๆหมดอะแต่มึงฟังกูด้วยว่าตอนเนี้ยมึงไม่เรียกมันมาคุยให้มันจบๆวะจะได้รู้ว่าใครโดนใบไม่โดนใบบ้างฝั่งมันอะหรือว่าฝั่งมันนายกจะมาคุยไม่ใช่หรอติดต่อจูบะครับกูรับ SMD ผมอยากแซงหน้าสกุลสวยมากบ้างไม่ได้ไงต้องอาสองสองห้าสองสองสองห้าสองสองเราไม่น่าชนะเลยเนาะตู้เนาะตู้ไม่น่ามาแต่แรกเลยมันก็มันเป็นแบบนี้หรอกพี่ว่าไม่พี่ต้องบอกมันนะไม่ต้องมันนะไม่น่าเรียกผมไปแต่แรกเลยไอ้ต้นเหี้ยกูหวงกูเฉยก็ดีละ2522ครับไม่ผมบอกเลยนะตอนนี้ผมได้ฉายาใหม่นะกระพริบตาไปทีเดียวทั้งเมืองอะตอนนี้ไม่ใช่ทั้งแก๊งนะไปทั้งเมืองแค่กูกระพริบตามาแค่2522เขาแล้วไม่ตู้มาที่สะเทือนไม่สะเทือนสตาร์เท้าได้ไงอะดูไว้มาผมจริงจังนะเนี่ยสวยมากนี่ผมจะเอาไปตั้งนามสกุลผมจริงนะเออเอาดีเฮ้ยขอบคุณครับแลนสวยมากเหรอเออแลนชื่อเหมือนหมาเลยอ่ะโอ้โหใช่ไหมพี่ตอดเนาะสวยอ่ะเออฮะเออสวยเออพูดอย่างนี้ไม่เห็นความเลยอันนี้ไม่ได้แซะใครกันเนาะเออไอ้มึกเราไปบอกสภาได้ไหมว่าเราแบบว่าพักสล็อตแบบจะไม่มีเรื่องไม่มีอะไรอ่ะแบบว่าแต่จะยังอยู่ในใต้สภาแบบพักเฉยๆไม่ได้ไม่ต้องบอกมันไม่ตรงตามตรงนะอันนี้ผมขอพูดถ้าสมมติผมเป็นมันจะไม่มีเรื่องกับใครครับถ้าสมมติผมเป็นสภานะแล้วผมมีอำนาจใหญ่สุดนะเฮียแจ็คโดนยิงก่อนเลยตัวแรกวันนั้นอ่ะโดนยิงเสร็จคาตีนด้วยพอมันไม่ฟังสภาแล้วก็ผมจะมาให้เอ็มดีเตียบดีมเฮดทุกแบบนานอ่ะจนกว่าแบบจนกว่าจะไม่มีเรื่องใบกันอ่ะเพราะว่าตีทีไรก็มีเรื่องใบตลอดเพราะว่าผมมาดูไอ้เขือตลอดเลยเวลาพี่ตีกันอ่ะที่ก็เห็นจบไม่สวยตลอดอ่ะถ้าเป็นผมเป็นสภานะกูยิงแม่งก่อนเลยเฮียแจ็คตัวแรกอ่ะหาแม่งปั่นเพราะหาบัตรหนุนสภาพี่มาลีเล่าเรื่องตู้มันโหดอย่างวะอยู่หน้าร้านแม่แล้วลื่นล้มแสลบไปแล้วแม่มาปลุกหน่อยผมเคยเล่าแล้วครับผมเคยลุ้มแล้วเพราะผมคิดว่าเอ็นดีฟังสภามากกว่าอีกนะจริงๆอ่ะเอ็นดีฟังสภามากกว่าไดมอนด์เฮดไดมอนด์เฮดคือแบบคือกูจะตีกูต้องตีให้ได้อ่ะก็ปั่นสภาไปคือคอเป็นเอ็นอะเถียงอะคอแบบเส้นเลือดขึ้นอะตื่นน้องชายเรื่องของพี่ขอยิงแม่งก่อนเลยตัวแรกเลยถ้าสมมติผมไปโดนใบแดงนะผมกลับมาขึ้นมาแล้วปืนยังมีอยู่ไหมครับพี่มึกอ้าวไอ้มึกไม่ไปเขาด้วยไอ้มึกไปไหนครับพี่เลิฟไม่ไปเขาด้วยหรอทหารนะไปทำไมผมเดือดร้อนกูชนะชักแม่งเอ้ยไหนไหนก็โดนแล้วโคตรขายตัวพวกกูแพ้ก็บอกกูร้องตอนนี้มึงไม่ร้องเลยนายเอออันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงแล้วเนี่ยนี่ก็จริงไม่แต่ตู้ตรงนั้นมันมีอยู่รอบนึงเว้ยที่ผมเพิ่งเข้าอันดีมาที่ไปต่อยผมพูดจำได้ปะจำได้ก็จะไม่ตีอ่ะพอแม่งผมพอสภายืนยันให้ตีไม่หวังงั้นแจ้งไปเลยกูรั่วเลยเฮียยังไม่ทันได้เริ่มตีเลยสัตว์กูแม่งแบบเออกูเข้าใจละแม่งไม่เหมือนกับที่ผ่านมาว่ะไอ้เหี้ยเล่นขำๆคุยแบบก่อนจะตีโอ้โหคุยกันแทบดีอะอะไรก็ดีไปหมดอะเล่นกันอันนี้จบแล้วแต่อารมณ์ไม่จบถูกปะเกมจบคนไม่จบอ่ะไม่แต่เรื่องเนี้ยผมจะบอกให้พลาดที่อาตู้จริงแล้วอะทำไมวะเล่นดีเกินชนะอ๋อสั่งดีเกินเหรอเออใช่ต้องโทษอาตู้พี่ใบเลยนะทั้งนั้นอ่ะถ้ามันพลาดเรื่องอะไรหรือไม่เรื่องที่พี่ตู้อ่ะไปนั่นอ่ะแอบแซวกับโดเคียวไอ้ยาเขือมึงก็แหละไอ้เหี้ยมันบอกว่าอย่างเหี้ยเลยทั้งหมดมันเป็นเพราะว่ากูด่าผู้หญิงแฟนไอ้เก็ตถูกไหมกูไปเห็นมาละแต่จริงแล้วอ่ะไอ้คนที่พูดในเรื่องแอบแซวอ่ะคือไอ้เขี้ยเขือแค่นั้นแหละแค่พูดแอบแซวจ้าแต่พี่ไม่รู้เจ้ามันบอกว่าเมื่อวานแม่งหึงจริงตอนตีสี่ตีห้าอย่าใครนั่งดูสตรีมนะแม่งกำไรจัดเลยกูบอกให้ตัวเลี้ยงคิวนายบัสกูรู้นะจากแม่งแบบไม่มีอะไรไปแล้วไอ้เหี้ยคือตอนนี้เขาก็น่าจะจบกันเราแล้วถูกไหมเขาคงไม่ได้อะไรแล้วมั้งรู้แม่งจบยังไงไอ้แจ็คไอ้แจ็คกับไอ้เจดมาอยู่ดิมเฮดนานยังสองเดือนสองเดือนกากจังวะไอ้เหี้ยกูอยู่ไอ้เดนมี3 วันทำให้ชนะมึงได้เลยอะ
ม่โคตรไม่โคตรขนมหวานกูจัดเลยอยากแก้กันมาเจอกับกูที่วัดเนี่ยหวานเจี๊ยบเย็ดแน่หวานเจี๊ยบไม่กล้าไปหรอกมันเถียงแต่พาไม่ได้ไปที่นู่นอะเถียงเนี่ยมึงโดนพ่อเขยกูยิงอะแค่นั้นแหละมึงมีศักดิ์เป็นลูกเขยได้มึงโดนพ่อเขยกูยิงอะปังอะตายคาสภาพี่ต้อเคยโดนแล้วดิใช่ปะผมก็เคยโดนดิรู้เหมือนกันแต่อย่าโดนทั้งคู่แต่โดนคนละฝั่งอะมาตอนแรกซาบตีนตอนนี้แทบเหยียบหน้าที่กูทำกับเขาทุกเมืองสว่าเดือดเกินไงเดือดเกินไงมาตอนแรกผมนี่แหละปะทะวาจาพี่ก๊อฟนี่แหละเป็นไงโดนคู่เลยมาจบด้วยแล้วไอ้กูขอพูดตรงนี้ได้ไหมไหนไอ้เหี้ยคนไหนใน TikTok ที่แม่งบอกว่ากูกากไหมสรุปอ่ะไอ้เหี้ยกูขอถามเลยแค่นั้นแหละจบนะแม่งกูขอแม่งด่าแม่งทีเดียวในตอนกูชนะนี่แหละกูรอวันนี้แหละสุดกากป่ะไอ้เหี้ยไหนขอพูดเลยไอ้เหี้ยมีแต่บอกว่ามาพูดไปมาทำเหี้ยอะไรไม่ได้หรอกเป็นไงทำได้ป่ะเนี่ยกระสวนแค่เดียวจบเลยเนี่ยนั่นแหละใช่ไอ้แหละกูอยากรู้ว่าที่ไหนเขาเล่นอะไรนะประกอบกันวะไอ้เหี้ยกูแพ้เนี่ยอะตัวผมเป็นนางแพ้ที่ยามอีกแล้วไม่รู้อะจำไม่ได้ก็เลยใครเขานั่งนับกันไอ้เหี้ยเบียวนับไงไอ้เหี้ยยาวมันก็มันโนไปเรื่อยเลยมันก็มันโนไปเรื่อยอะพี่รู้ไหมว่ามันนับกับพี่เป็นตะกอแบบ AMD เอ็มดีแต่มันเห็นใช่ไหมผมไปทำการกินนางตอนนู้นมันก็เอา AMD เข้าไปนับกูงงจัดเลยอะนับตะกอ AMD ด้วยไหมนับเลขเวลามันทำแล้วแบบรู้สึกว่าแบบใจมาทึ่งเถื่อนไปไหนวะหรือไงสุดท้ายแล้วแม่งแล้วแม่งชอบแบบมาบอกว่ากูกากอ่ะสรุปกูกากไหมจบนะไอ้เหี้ยก็มึงกากไอ้ตู้กูคนเดียวเก็บคนไอ้เหี้ยสมเพชหยอกหยอกหยอกคนจะให้อะไรเยอะนะไอ้ตู้ให้อะไรเยอะนะผมก็มีนะไอ้เหี้ยเหมือนตัวหลงวิ่งตามกูในคุกอ่ะรออะไรอ่ะหมึกตะโกนว่าเราชนะเห็นไหมหมึกก็ตะโกนว่าเราชนะก็สุดท้ายก็ชนะจริงนี่ก็ชนะแล้วไงอ่ะอิสมีป้าป้าไอ้ลุย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 ในไหนมันเฮ็ดตอนแรกหรือไปไหนอ่ะดาร์ดเมื่อกี้อาตู้บอกว่าไอ้มึงตะโกนว่าเราชนะใช่ป่ะไอ้กูเปิดให้เราฟังดิเออก็เราชนะจริงนี่เออไปก็ไอ้มึงมารู้อนาคตมันมองไอ้ลุยเปิดฟังนะดูฟังเห็นชอบบอกว่าตะโกนเองตอนนี้เลยแล้วตอนนี้โคตรหายเสียงกูไม่ไอ้มึงชอบบอกว่าเราชนะใช่ไหมแต่ไอ้ลุยเปิดไอ้ลุยเปิดดิมันหมดแล้วไอ้ไก่พวกกระจอกมันหมดแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งไม่หมดไอ้เหี้ยขออีกรอบไอ้เหี้ยแม่งไม่หมดสักทีจริงตอนไหนมันหมดแล้วไอ้ไก่พวกกระจอกมันหมดแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งไม่หมดสักทีบอกเลยนะคนที่กราบสุดของมันนะคือเหี้ยแจ็คกูขอพูดเลยตั้งแต่กูเล่นมานะศพแม่งคนแม่งมาข้างหลังตลอดอะจริงมันคือคนใส่เขาไปเดี๋ยวก็โดนไปตัดลงติ๊กต็อกแล้วนี่ช็อตนี้โดนตัดติ๊กต็อกแล้วหัวหมีเว้ยแต่หัวหมีแล้วก็หมีหัวฝีมือมันไม่มีเลยมันมีแค่คำพูดไปวันๆอ่ะหยินอุ้มไอ้เหี้ยหัวหมีมาหลังไฟตลอดกูขอพูดเลยถ้ากูอัดกูเลยอ่ะมีหมดอ่ะกูเป็นคนแบบอุ้มมันกันมากับมือด้วยซ้ำฟีชูจริงนะมันจะส่งศพวันนี้มาเสิร์ฟให้ตลอดเลยใช่ไหมถ้าสมมติมันบอกมันขับรถเก่งกูอยากวัดอ่ะมาอากินะกับกูได้นะมันบูมไม่เป็นนะไอ้แจ็คมันบูมรถไม่เป็นไอ้เขือพี่ก็บูมไม่เป็นมึงเป็นไรอ่ะมึงจะพูดเพื่อแต่มันบูรถไม่เป็นอ่ะมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วไอ้หลุดขอมันจะหมดแล้วมาอีกดิแต่มึงบูรถไปนี่แต่ทำไมอุ้มไม่หายเลยอ่ะน้องอุ้ยรถมันไม่ดีเปล่าวะโอ้โหรถอีสปอร์ตไหนพี่ต้อจริงๆแล้วพี่รู้ไหมว่าทำไมผมถึงประมูล i7 กับ BM มาแล้วนะเพราะผมรู้ไงว่าตู้พี่ใบจะมาในวันนี้เดดพูดไปเรื่อยอ่ะไม่รู้ว่าอนาคตเพราะมันตะโกนว่าเราจะชนะนี่นะยอดโอ้กอดโอเครอบแรกอะตู้มันประมูลได้2คันผมยิบไอเซเว่นกับ BM4 มารู้แล้วว่าวันนี้อะตู้ต้องมาขับอันเนี้ยใช่ไงไอตู้มึงน่าขับไอเอ็กตอนยังไม่ปรับไออะถ้าขับไอเอ็กตอนยังไม่ปรับอะน่าจะสนุกกว่านี้โอ้โหไอ้ที่ปรับไปเนี่ยเรียก10ล้อนึกว่าแท็กไอ้เหี้ยไม่แต่กูบอกเลยนะวันนี้แม่งร้องกันฮึมอ่ะไอ้เหี้ยแจ็คโดนกูอุ้มแท็กอ่ะกำอ่ะตัวไหนครับทั้งคู่ไอ้คู่หูมันอ่ะไอ้แจ็คเจสอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เจสก็กากไอ้เหี้ยมองไป1-1ไอ้เหี้ยกูเห็นนะ1-1แพ้พี่นั่นน่ะแพ้พี่หมัดอ่ะสกอร์ไข่หมดเลยอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหไม่บ้านมันมีแม็กกี้ป่ะวะเดี๋ยวหยอกกับไข่ต้มซะหน่อยกากจริงนะทั้งคู่อ่ะไอ้เหี้ยถ้าเรื่องฝีมืออ่ะไม่เห็นจะมีใครเก่งมีแค่คำพูดแบบสวยหรูอ่ะมีแค่คำพูดเท่านั้นแหละไอ้เหี้ย
แต่แม่งเจอแท็กกูอุ้มอ่ะวันนั่นแหละเฮียกูอุ้มหลุดคอ2ลำตำรวจ4คันอ่ะแท็กอ่ะไอ้เขื่อนมึงทำได้ปะทำบ่อยแล้วกูเห็นพี่ผมเกมนะชนแม่งทีเดียวถ้ามึง2อยู่ไอ้คนแจ้งใบตัวตัวได้ปัดเดียวทักแชทไปถ้ารักษาออกให้หมดกล้าไหมคือเจอรถอะไรวะที่แบบปึ้งเยอะเสกหรือเปล่าเกี่ยวกับคนที่เสกหรือเปล่าเจอทีเดียวอ่ะมันปึ้งเหมือนเคยเป็นว่าแบบรถมันดูดอ่ะรถมันดูดเข้าหาแล้วมันดูดเข้าหากันแล้วมันปุ้งหายเลยพังเลยขอพูดเลยแม่งมาถึงวันแรกแม่งด่ากูเสียเลยเฮียแม่งบอกว่ามึงเป็นรองตายใต้ตึกทุกชาติไปแดก MRE ซะไอ้เหี้ยตู่แต่วันเนี้ยก่อนมันไปอ่ะกูบอกมึงก็เอา MRE มึงขึ้นไปอ่ะ MRE คืออะไรวะ MRE เรียกได้ทุกอีคือตอนกูไปนี่ใช่ไหมเล่นที่แฟมอ่ะเวลามันอุ้มกูมันชอบเปิดเพลงไอ้เหี้ย MRE ในรถแล้วรถแม่งอย่างโกงกูบอกเลยไม่มีใครตามมันทันอ่ะแล้วมันก็เปิดแล้วกูโอ้โหแล้วกูบอกว่ากูไม่อยากไปกับมันมันเป็นปีศาจ MRE แค่นั้นอ่ะมาที่นี่มันก็เลยเอามาแบบมาล้อกูไงสุดท้ายวันนี้มาโดนไอ้กูอุ้มกูรู้แม่ง MRE ใส่แม่งคืนแค่นั้นแหละทหารตำรวจไง MRE MRE Ready to E เอ้ยติดต่อเจ๊ปะว่าอันเนี้ยผมบอกว่าผมจะเป็นผมขอขึ้นเป็นหัวตระกูลสวยมากนะเพราะมันมีเด็กๆทักมาแล้วนี่ว่าอยากอยู่ในตระกูลเฮ้ยอะไรแลนมันเป็นอะไรเนี่ยบอกว่ามีเด็กๆทักมาจริงในตระกูลไอ้เนี่ยนี่อะไรของมึงเนี่ยแต่มันมีคนบอกว่าไอ้ระเบียบตระกูลขับรถประมูลเหมือนรถร้านเลยครับพี่โอ้มันรถมันโกงอ่ะรถตำรวจมันโกงอ่ะตอนมึงแบบมึงโดนด่าแบบขับลงสตรีมเลยมันก็หงุดหงิดเองน้อยบางที